สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเจสมารีวิวรถนอกสถานที่ค่ะนะคะบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อยู่หน้าบ้านลูกค้าด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเจสจะพาพี่ๆมาชมรถหล่อๆกันไปดูกันเลยนี่ค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็น Stormtech 4x4 นะคะราคาตัวรถอยู่ที่ 1,399,000 บาทแต่คันนี้นะคะบอกเลยว่ามันเป็นสีดำได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัวรถนะคะเป็นสีส้มค่ะเพิ่มอีก 10,000 บาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆนะคะไปชมนะคะสำหรับเจ้า Luxury Car นะคะที่เรียกได้เลยว่าเป็นที่สุดของกระบะกันเลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะเผื่อว่าพี่ๆจะมีแนวทางนะคะในการแต่งรถหล่อๆกันบ้างนั่นเองค่ะนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยจะดูว่าเฮ้ยทำไมดุดันจังเลยใส่อะไรคะน้องเจ๊นี่เลยค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นชุดครอบกันชนนะคะเรียกว่าชุดวิกเตอร์นั่นเองค่ะนะคะทำให้หน้ารถดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ทำให้หน้ารถนะคะดูเป็นทรงอเมริกาเลยค่ะเท่ๆเลยนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์แต่ว่าผสมผสานกับ Stormtech นะเพราะว่าพี่วิสังเกตนะคะว่าจะมีไฟ AUXแลมป์นะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ3จุดแบบนี้แล้วก็ในส่วนของไฟนะคะตรงกระจังหน้าก็จะเป็นไฟ3ขีดแบบโตๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับตัว Stormtech มีเฉพาะ Stormtech เท่านั้นนะคะสำหรับตัวกระจังแบบนี้ค่ะแล้วก็อะคริลิกมาพร้อมกับตัวรถอยู่แล้วนะคะสกู๊ปด้านบนค่ะเป็นสกู๊ปม้านั่นเองนี่ค่ะเท่ๆเลยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าการตกแต่งคันนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นส่วนของสมรรถนะการขับขี่นะคะช่วงนี้คือเป็นช่วงล่างเดิมๆของ Ford Stormtech เลยค่ะพี่ๆดูนะคะล้อช่วงล่างเนี่ยคือเทพๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ยกเป็นช่วงล่างเดิมๆของตัว Stormtech เลยจะบอกว่านุ่มมากนะคะแล้วก็คืออัตราการกินน้ำมันเนี่ยประมาณ 13-14 โลลิตรเองค่ะพี่ๆนะคะแล้วก็การเปลี่ยนล้อยางนะคะไซส์นี้สไตล์นี้นะคะคือเรียกได้เลยว่าเป็นไซส์ที่สามารถขับขี่ได้ทำความเร็วได้บอกว่า105-106นะคะนิ่งๆกริบๆเลยค่ะพี่ๆเพราะเจ็ดลองมาแล้วนั่นเองค่ะแมคคอร์บ20นะคะของเลนโซ่ค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนของยางโตโย RT นะคะที่ทำความเร็วได้ดีตัวนี้จะเป็นสเปคอยู่ที่275/55นั่นเองค่ะนะคะเป็นอย่าง RT นั่นเองซุ้มล้อค่ะมาพร้อมกับเซตของวิกเตอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เห็นดำพรีเมียมแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นการแลปสติกเกอร์นั่นเองค่ะพี่ๆนะคะอยากปกป้องสีรถนะคะหรือว่าอยากให้รถของเราเนี่ยสีไม่เหมือนใครเลยเนี่ยก็สามารถแลปสีได้นะคะแบบนี้เลยเท่ๆบอกว่าคือเมื่อกี้ถามลูกค้าเจแล้วลูกค้าเจบอกว่าคือแฟนอ่ะชอบเป็นสีส้มนะคะแต่ว่าตัวเองอ่ะชอบเป็นสีดำนะคะก็เลยซื้อสีส้มมาแลปสีดำนะคะดูซับซ้อนเนาะนะคะก็เท่ๆไปเลยค่ะนี่ค่ะด้านบนนะคะถ้าเป็นจุดเด่นของตัว Stormtech แล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวราวหลังคาที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะแต่ว่าเขามีออปชันเสริมนะคะเราสามารถที่จะกางในส่วนของเขาเรียกกันแหลกหลังคานะคะให้มันขวางไปเนี่ยพอขวางเสร็จปุ๊บนะคะเวลาเราขนสัมภาระขนของนะคะหรือว่าขนกระเป๋าใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งขนไปด้านบนได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นโรบาร์ที่สามารถเลื่อนได้นี่เป็นไงคะคืออย่างเช่นเวลาเราจะขนของเนี่ยที่มันมีความยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไม้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวอะไรที่มันยาวๆเงี้ยเราสามารถพาดนะคะพาดจากตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้ได้เลยแล้วก็ขนของได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยเอาของไปมัดกับตัวท้ายเลยให้รถมันไปลอยเลยตัวนี้เนี่ยคือแบบพิเศษมากๆสำหรับเจ้าตัว Stormtech นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะยังไม่หมดค่ะครอบท้ายเว้นโลโก้อะคริลิกเลนเจอร์แล้วก็กันชนแบบดุดันกันเลยค่ะกับกันชนเหล็กของ Hummer นะคะก็เรียกได้เลยนะคะว่าคันนี้หล่อๆเรียบหรูดูดีแล้วก็ดุดันนั่นเองค่ะนะคะพี่ๆอยากได้การแต่งสไตล์นี้นะคะรถทุกรุ่นสามารถแต่งได้ทุกแบบนะคะก็ติดต่อเจสซี่มาได้เลยค่ะช่วงนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะช่วงนี้เจสไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ